สวัสดีครับอันนี้เป็นวัดเจ้าโลหรือวัดโบสถ์สีทองนะครับรายการพาเที่ยวพาชิมทรัพย์สุไทยครับวันนี้ก็พามาเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ครับวัดเจ้าโลหรือวัดโบสถ์สีทองนี้อยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนี่ก็เป็นพระปางอุ้มบาทครับเพื่อนๆรู้จักไหมครับก็ถ้ารู้จักก็พิมพ์มาบอกทีมจัดรายการนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าพ่อวงครับที่วัดเจ้าโลนะครับครับมะม่วงเนี้ยที่บางขาเนี่ยถูกมากเลยครับแม่ขาบอกว่าโลละ10บาทเองครับก็มาไหว้พระที่วัดเจ้าโลครับก็แวะมาอุดหนุนมะม่วงครับเนี่ยครับมีทั้งหลายไซส์เลยครับมีทั้งมะม่วงทั้งกล้วยเลยครับแม่ค้าเขาขายถูกมากเลยครับท่านผู้ชมครับขาบอกว่าเป็นมะม่วงมันเดือน9นะครับอันนี้ผลเขาสุกแล้วนะครับนี่ครับผลดิบก็ยังมีอยู่ทางด้านล่างนะครับนี่ครับผลที่ดิบก็ขายทุกวันหรือเปล่าครับครับผมก็ถ้าผ่านมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับอันนี้ก็ทางรายการก็พาเข้ามาเที่ยวด้านในครับก็เป็นภาพ3มิตินะครับก็เป็นภาพเขียนที่สวยงดงามมากครับก็เป็นภาพ3มิติครับทางรายการได้พามาเที่ยวชมนะครับครับรายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทุไทยครับก็ได้เข้ามาถ่ายทำในใต้องค์พระรูปตั้งรูปใหญ่นะครับแล้วแต่ทางในเป็นภาพ3มิติครับก็ได้ภาพของคุณพี่มาเป็นแบบให้ถ่ายนะครับก็กราบขอบคุณมากเลยครับครับอันนี้ก็เป็นภาพ3มิติที่สวยๆครับเป็นภาพเหมือนภาพลอยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่วัดเจ้าโลนะครับอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพอีกหนึ่งปางครับท่านผู้ชมครับอันนี้จินตนาการเป็นเหมือนภาพในนรกนะครับนรกไม่ใช่แปลว่านาที่เขาไม่ได้ทำนะครับนรกแปลว่าคนที่เขาทำไม่ได้ทำบุญนะครับถ้านรกแบบนั้นก็คือนาที่ปล่อยล้างว่างเปล่านะครับท่านผู้ชมนะครับครับอันนี้ก็เป็นมุมนะครับเป็นภาพเป็นมุมนะครับแต่ว่าวาดไว้เป็น3มิตินะครับก็เป็นภาพที่สวยๆนะครับท่านผู้ชมครับถ้าผ่านมาทางวัดเจ้าโลก็อย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมชมนะครับก็สวยดีครับเป็นภาพปฏิมากรรมฝาผนังครับตรงนี้ปกติก็เป็นมุมนะครับมุมแต่ว่าวาดให้เป็นฉากครับนี่ครับเหลี่ยมครับแต่ว่าจินตนาการวาดได้สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องถูกครับที่สวยงามไม่แพ้ครับก็สวยงามมากครับเป็นภาพลอยครับภาพประติมากรรมครับภาพที่งดงามมากครับก็สวยงามครับเป็นนี้เป็นภาพรัชกาลที่5ครับท่านผู้ชมครับภาพที่สวยงามที่ควรที่เก็บรักษานะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นภาพสมเด็จย่าครับรัชกาลที่9นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพความทรงจำดีๆที่เราเก็บไว้ดูกันนะครับครับเป็นภาพที่สวยวิจิตรการตาครับสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าผ่านมาทางอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็ปักหมุดมาที่วัดโจโลนะครับครับตรงนี้ก็เป็นภาพอันสวยงามเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นภาพลอยที่งดงามมากครับครับเป็นภาพประติมากรรมที่สวยงามมากครับอันนี้พระมเหสีอีกองค์หนึ่งนะครับก็เป็นภาพประติมากรรมที่สวยงามที่สุดของที่นี่เลยครับครับเป็นภาพลอยที่สวยที่สุดเลยครับแต่นี้เป็นภาพใหม่ครับที่วาดเพิ่มมาอีกคนหนึ่งครับก็ดูสวยงามครับก็เดินเที่ยวชมนะครับอันที่เป็นรัชกาลที่ก้าวเมื่อครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยครับอันนี้ภาพล้อ5ครับอันนี้สมเด็จย่านะครับอันนี้ก็เป็นฤาษีป้างต่างๆนะครับฤาษีตาไฟครับอันนี้ก็ดังผมก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับที่วัดปากน้ำโจโลนะอันนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เที่ยวชมอันนี้ปู่ฤาษีนารอดนะครับแต่องค์ใหญ่นี้ไม่ได้เขียนชื่อไว้ครับท่านผู้ชมครับก็เลยไม่รู้ครับอันนี้ปู่ฤาษีตาไฟนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นปู่ฤาษีนารอดนะครับที่เขียนไว้ครับภาพนี้ก็เป็นไอ้ไข่นะครับรูปเหมือนไอ้ไข่ครับก็มีเลขให้จับด้วยครับเนี่ยครับจับมา3ตัวก็เผื่อจะได้อันแรกเลขอะไรเนาะเลข7ครับเลข6ครับเลข7เลข6ไม่มีเลขครับอันนี้เลข8ครับ768ครับอันนี้เป็นพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งของที่เขานำมาถวายพระเจ้าตากสินนะครับจุดนี้ครับอยู่ที่วัดโจโลหรือวัดโบสถ์สีทองนะครับตอนนี้ก็มาอธิษฐานขอพรพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในเลยนะครับอันนี้ก็เข้ามาบริเวณด้านในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ย้ำอีกทีครับอยู่ที่อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับเซิร์ช GPS มาก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับอ
ันนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเป็นภาพที่ว่าสมัยก่อนที่ว่าไปร่วมที่ร่วมกู้ชาตินะครับที่ไก่ที่อะไรเยอะๆเนี่ยก็เป็นการที่ว่าขอพรแล้วได้สมดังความปรารถนาแล้วก็เขาก็มาถวายไก่ถวายอะไรพวกนี้ครับเพื่อที่ถ้าเกิดขอพรสมความปรารถนาแล้วก็เขาจะมาแก้บนครับก็ซื้อของสิ่งพวกเหล่านี้ครับเอามาถวายนะครับได้เลขอะไรครับอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถครับด้านทิศตะวันตกนะครับวัดปากน้ำโจ้โลหรือวัดโบสถ์สีทองครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆติดแม่น้ำบางปะกงครับที่อำเภอบางคลานะครับเป็นโบสถ์สีทองอลามตาเลยครับสวยงามมากครับตัวนี้ก็เป็นบริเวณแบบเขาเรียกอะไรพระไอ้กำแพงพระอุโบสถนะครับนี้เป็นประตูพระอุโบสถด้านทิศตะวันตกนะครับวัดปากน้ำโจโลครับอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็เป็นวัดโบสถ์สีทองที่สวยงามที่สุดนะครับวัดปากน้ำโจโลก็อยู่ติดแม่น้ำบางปะกงนะครับเนี่ยตรงนั้นก็เป็นอนุสรณ์สถานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนี่ก็เป็นส่งน้ำพระกันนะครับที่วัดปากน้ำโจ้โลนะครับอันนี้ก็เดินลอดใต้ท้องช้างครับตอนนี้ทางด้านที่ตะวันออกครับมาตอนเย็นก็เลยถ่ายเป็นการย้อนแสงหน่อยครับนี่ก็เป็นการรดน้ำพระครับที่หน้าพระอุโบสถครับตรงเท้ามหาราชนะครับทิศตะวันออกครับอันนี้เราก็มาร่วมรดน้ำส่งน้ำพระครับก็ทำบุญส่งน้ำพระเผื่อเพื่อนๆทุกท่านนะครับเรากำลังจะเข้าไปภายในพระอุโบสถวัดโบสถ์สีทองนะครับก็ภายในพระอุโบสถสีทองนะครับก็ทำบุญกวดน้ำแล้วก็ขอพรช่วงสงกรานต์นะครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณภายในพระอุโบสถ
ครับวัดบทสีทองนะครับครับรายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทั่วไทยครับก็เข้ามาอยู่ในพระอุโบสถนะครับอันนี้บริเวณผนังครับกำแพงด้านข้างครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็เป็นปูนปั้นทาสีทองครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับภาพทางด้านหลังครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับครับก็ตรงนี้ก็มาถ่ายทำในพระอุโบสถของวัดโบสถ์สีทองนะครับอันนี้ก็เป็นพระแก้วมรกตนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นออกสีทองนะครับเป็นสวยงามมากครับอันนี้หลวงพ่อโตนะครับที่อยู่ในพระอุโบสถนะครับตรงนี้ก็ใบพัดสีมาครับเวลาเราจะมาอุปสมบทเราก็มากราบขอพระอุปสมบทที่ใบพัดสีมาตรงนี้ครับเป็นจุดแรกครับเรื่องที่จะเป็นพระได้ก็จะมากราบขอพรตรงนี้ครับก็เป็นหลวงพ่อโตนะครับตรงนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับตัวนี้ก็เป็นช้างสามเศียรของกำแพงพระอุโบสถนะครับตัวนี้เป็นประตูทางขึ้นทางด้านหลังของวัดโบสถ์สีทองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งลิ้นใช่ไหมครับท่านเพื่อนๆที่ว่าประจำทางขึ้นหรือประตูทางขึ้นนะครับใบพัทธสีมาครับที่ตอนกล่าวคำขออุปชานะครับที่บริเวณรอบๆพระอุโบสถวัดเจ้าโลนี่นะครับอันนี้ก็เป็นด้านทิศตะวันตกครับของพระอุโบสถนะครับวัดเจ้าโลวัดโบสถ์สีทองนะครับถ้าเราขึ้นบันไดไปก็จะเป็นพระประธานที่อยู่ที่ติดผนังโบสถ์นะครับก็มาถ่ายมุมด้านข้างครับที่บริมองออกไปจากแม่น้ำบางปะกงครับก็หันไปทางถนนครับก็จะพบหลวงพ่อโตครับซึ่งยืนทำงานเป็นที่สักการะบูชาของปวงชนชาวไทยและชาวอำเภอบางค้าครับอันนี้เป็นของที่ระลึกครับสมบัติแรกคนใส่แล้วก็ไว้ซื้อกลับบ้านนะครับก็มีไว้จำหน่ายครับเป็นหมวกแบบคนไทยสมัยก่อนครับมีใส่แล้วมันโล่งเย็นสบายครับเพราะว่าหมวกไม่ลงไปคุมติดศีรษะนะครับก็เขาเรียกว่ามีอะไรนะครับมีงาหรืออะไรนะ
ครับเป็นรังงอบครับทำให้ศีรษะเราปุ่งไม่ร้อนศีรษะครับก็ดูแน่นหนาดีครับครับเป็นสินค้าโอท็อปของคุณพี่เขาบอกครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฟาร์มสวยสดงดงามครับดูครับใกล้ๆเลยครับสวยมากครับก็เป็นงานปานีตมากครับถักข้างในนี้เป็นใบอะไรครับคุณพี่เป็นใบไผ่ครับกันน้ำได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมก็โหกันได้หลายกันน้ำกันแดดกันฝนและกันหน้าเป็นฝ้าก็ได้ครับกันได้หลายอย่างเลยครับสวยมากครับขายอยู่ตรงที่หน้าสมเด็จพระนเรศวรครับเอ้ยพระเจ้าตากครับขอโทษทีครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไก่จริงกับไก่ปลอมครับอันนี้ไก่รูปปั้นครับอันนู้นไก่จริงครับเดินไปแล้วครับก็ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำผลงานให้ช่องของผมด้วยครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับ ก็เพื่อนๆครับผ่านมาทางอำเภอบางคาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยววัดโจโลหรือวัดโบสถ์สีทองครับที่บางคานี้ก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับวัดโจโลอยู่อำเภอบางคาจังหวัดฉะเชิงเทราระยะทางจากกรุงเทพมาก็มาตามถนนสุทินวงศ์ครับแล้วก็มามุ่งหน้ามาทางออกสี่แยกบางคาครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยครับเข้ามาทางอำเภอบางคาครับปัก GPS มาก็ได้ครับท่านผู้ชมครับThank you.
งกรานต์นี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขครับเมาไม่ขับครับก่อนจบรายการก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำผลงานให้ช่องของผมด้วยนะครับก็ชมผลงานไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอให้ทุกท่านคิดอะไรสมได้ดังใจปรารถนาครับสวัสดีครับ